ำหรับเซตพีซอ่ะมันต้องมาจากการซ้อมครับมันต้องมาจากวิธีการซ้อมว่าเราจะยืนแบบไหนมันมี2แบบคือการตั้งโซนก็คือเราตั้งโซนแบบไม่ต้องมาร์คคู่ต่อสู้เงี้ยแล้วก็อีกแบบคือการมาร์คคู่ต่อสู้ส่วนมากจะใช้วิธีการมาร์คคู่ต่อสู้มากกว่าครับก็คือผมจะส่วนตัวมากจะได้รับหน้าที่ไปมาร์คคนที่ตัวสูงที่สุดอ่ะก็คือก็เราก็ต้องชนเขาก็ต้องทุกอย่างครับทั้งกอดทั้งโอบทั้งอะไรเงี้ยแต่คือต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ฝ่าก็คือพยายามแบบให้เขาได้คือพยายามไม่ให้เขาโดนบอลให้ได้ครับถึงแม้จะโดนบอลก็โดนแบบไม่เต็มก็คือพยายามชิดพยายามอยู่ใกล้กับคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะครับตัวใหญ่ก็คือเราก็ต้องมาจากการซ้อมครับก็แน่นอนเราไม่ควรจะไปใกล้เขามากยิ่งเขาตัวใหญ่เขาจะแท็กเราบิดเรานิดเดียวก็เราอาจจะทำให้เราเซเลยก็ได้คือเราต้องถอยมาระยะห่างสักพอที่เราจะเทคให้ได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกคือโดนไม่โดนอีกเรื่องคือแต่พยายามให้เทคได้สูงที่สุดสำหรับตัวของเราครับก็สำหรับผมก็จะเป็นสไตล์ที่แบบคือจะออกบอลง่ายๆแต่ถ้ามีจังหวะหรือว่าผมเห็นเพื่อนที่แบบว่างจริงๆอ่ะผมจะมี2แบบคือจะโยนไปแนวลึกเลยคือผู้เล่นจากเกมลุกเขาจะมาบุกเราเยอะ 6-7 คนแล้วอ่ะก็ถ้าเราเห็นปุ๊บ1ต่อ1หรือว่า2ต่อ1เนี่ยเราสามารถเสี่ยงได้ก็ทิ้งไปหลังไลน์เลยก็ได้แล้วก็อีกแบบคือทะแยงไปอีกฝั่งเพราะว่าคือคู่ต่อสู้มาลุกในแดนเราฝั่งนี้แน่นแล้วแล้วก็เราสามารถทะแยงไปอีกฝั่งได้เลยคือทะแยงไปฝั่งที่แบบฝั่งตรงข้ามเราไงครับก็จะเปิดพื้นที่แล้วก็เป็นเกมเป็นลุกได้เลย